สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ของเชลซีนะซึ่งในเคสนี้เนี่ยเขาให้เรามายังตำแหน่งของสมาคมตกปลานะครับก็เหมือนเดิมเลยคลิปนี้เป็นฟูลเกมนะส่วนในพาร์ทของพวกมินิเกมเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ให้ข้างท้ายเนาะยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเควสกันไหนคือผมจำชื่อ NPC คนนี้ไม่ได้แล้วนะอันนี้ดีลาโรเช่ใช่ไหมเขาคงไม่เกี่ยวอะไรกับเทลซี่หรือเปล่าอ๋อไม่น่าใช่ไม่สิหรืออาจจะใช่ก็ได้นะเออต้องไม่ใช่แน่ๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนี้อ๋อนี่เธอน่ะทำอะไรมาเหรอเห็นทำหน้าดูกังวลคล้ายคุ้นคิดอยู่ในใจเอ๊ะไปมอนไม่ถามแต่เราสงสัยเรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่เหรอมาทำเควสกับเธอน่ะจำไม่ได้สินะเอ๊ะแล้วเรารับคำขอไปตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยจำได้ว่ายังไม่ผ่านเควสเลยนะโผล่มาก็ปึ้งขึ้นมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไหนดูสิโผมาก็ทำสัญญาก่อนเลยไถตังเงินมางานไปฉันมีเรื่องให้ช่วยนะพอดีจุดตกปลาของเกาะเอลเลนเอสเนี่ยมันหายไปหมดเลยจะพวกปลาน่ะมันหายจู่ๆฝูงปลามันหายไปเงียบๆแบบนี้มันไม่ใช่ปกติไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนฉันเลยอยากไปตรวจสอบนะประโยคต่อไปต้องเป็นคำว่าแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะแต่ว่าฉันน่ะมีเรื่องอื่นที่ต้องทำก็เลยไปเองไม่ได้น่ะรบกวนพวกเธอด้วยนะนี่เลยเป๊ะๆนะครับไปเนี่ย ไม่พ้นเราทุกทีอ่ะไม่ต้องหมอดูหรอกเอาไปเลยพวกเธอน่ะไม่ต้องห่วงเราไม่ใช่หมอดูหรอกนะแต่เพราะว่าเราเป็นนักผจญภัยที่มากประสบการณ์ยังไงล่ะเยี่ยมไปเลยคำขอแบบนี้แหละมีแต่ต้องให้พวกเธอจัดการเท่านั้นฉันถึงจะไว้วางใจได้ก็แค่ตรวจสอบสาเหตุที่ฝูงปลาหายไปไม่ใช่เหรอโอ้ยลิ้นพันฝูงปลาก็ฟังดูไม่ได้ยากกินอะไรนี่สองคนอย่าหลงเชื่อฟอนเทนทริคโอคายริจิโตสเต้กุ้งก็ขี้ตาเกย์ว่าไม่หรอกทั้งสองคนอย่าประมาทไปเชียวนะในฐานะตัวแทนสมาคมตกปลาฟอนเทนฉันมีเหตุผลหนึ่งที่สงสัยว่าสาเหตุน่ะมันอาจจะเป็นเพราะอิ่มน้ำนักเดินทางรู้ไหมอ่ะมันคืออะไรอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปม่อนพวกเธอน่ะไม่ใช่ชาวฟอนเทนสินะในนิทานของฟอนเทนมีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวอยู่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในผืนน้ำชื่อว่าเทลซี่ผู้ใหญ่มักจะบอกเด็กๆว่าไม่ควรไปเล่นใกล้น้ำคนเดียวไม่อย่างนั้นจะถูกเทลซี่จับไปกินซึ่งมันก็คืออิ่มน้ำนั่นแหละสรุปก็คือผีพายบ้านเราใช่ไหมประมาณนั้นได้แต่ว่าอิ่มน้ำจะกินเด็กไปทำไมพ่อของฉันบอกว่ามันเป็นอสรพิษสาวหลักสีขณะที่แม่นั้นบอกว่ามันมีใบหน้าที่สง่างามแต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นแค่นกเพนกวินตัวอ้วนท้วมที่มีหน้าตาชวนสงสัยเท่านั้นถึงทุกคนจะพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกที่ไม่เหมือนกันแต่ก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันว่ามันอันตรายมากนะมันอาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำที่รายล้อมไปด้วยกระดูกขาวโพล
มันสามารถได้กลิ่นอายความโดดเดี่ยวจึงใช้สิ่งนี้เพื่อตามหาเด็กที่อยู่เพียงลำพังสรุปนี่มันอะไรเนี่ยคือลากไปกินจริงๆใช่ไหมไม่ได้ลากแล้วจับไปเลี้ยงเหรอ พอดมันคุ้นๆนะเหมือนยักษ์แถวบ้านเราเนี่ยจากนั้นมันจะใช้เสียงร้องอันไพเราะล่อพวกเขาลงมาในน้ำแล้วก็กินพวกเขาให้หมดภายในคำเดียวน่ากลัวมากใช่ไหมล่ะไปมอนบอกถึงแม้จะน่ากลัวหน่อยๆแต่ยังไงมันก็เป็นแค่นิทานใช่ไหมล่ะเอาไว้หลอกเด็กไม่ให้เข้าใกล้ริมน้ำドーワにもその元となった本当の話があるかもしれない。水に源があるように。ตัวดีดาโรเช่เนี่ยน่าจะคิดว่าตรงส่วนนี้เนี่ยอาจจะมีต้นกำเนิดจากเขาโครงความจริงเราก็ถามไปเลยนะมีหลักฐานไหมไม่มีใช่ไหมแค่ได้ยินมาเฉยๆ最近その辺りで子供が何かに取り憑かれたようにฉันน่ะไม่มีหลักฐานหรอกนะแต่ว่าช่วงนี้มีข่าวลือว่ามีเด็กอยู่คนหนึ่งเดินลงไปในน้ำเรากับถูกผีสิงนี่มันเหมือนกับโดดอิ้มน้ำทำร้ายเลยไม่ใช่หรอสักพักหนึ่งโฟมิเนตกำลังดำน้ำเพื่อสอนคนอยู่หรือเปล่าหรือเก็บของหรือเปล่าอะไรน่ะมีเหยื่อที่ถูกอิ้มน้ำกินไปจริงๆเหรอก็แค่ข่าวลือเท่านั้นฉันยังยืนยันไม่ได้เหมือนกันแต่คิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เกาะเอลินเอสนั่นเป็นสถานที่ที่สุดยอดมากเลยนะว่าไหมทั้งโรงอุปรากรสันน้ำพุลูซีนต่างก็ถูกสร้างขึ้นที่นั่นแรงกำเนิดของสายน้ำก็อยู่ที่นั่นเช่นกันนอกจากนี้ยังมีหมอกประหลาดต้นไม้ยักษ์ที่หยั่งรากอยู่ใต้พื้นดินและยังมีข่าวเรื่องวิชาร์ฟที่นั่นพูดภาษามนุษย์ได้ด้วยวิชาร์ฟพูดภาษามนุษย์อ๋อนั่นแน่เลยคือตอนนี้มันมีกิมมิกเดากันนะครับว่าน้องเขาชื่ออะไรนะพาซีอะไรอย่างครับที่เราต้องไปทำเควสของเอลินเดสแพดเนี่ยตัวน้องเขาที่ทำเควสเปิดโซนนะครับน่าจะเป็นวิชาแปลงร่างเป็นเมลูซีก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงอะนะเผลอๆอาจจะเป็นแบบเป็นลูกผสมก็ได้นะใครจะไปรู้こんな伝説だらけの島なんだから恐ろしい水妖が隠れているのถ้าบนเกาะที่เต็มไปด้วยตำนานเช่นนี้จะมีอิมน้ำที่น่ากลัวซ่อนอยู่ก็ดูจะสมเหตุผลไม่ใช่หรอจริงปะเนี่ยดุ๊งดุ๊งอายาชิกะนัตเตะกุระนะยิ่งพูดกระเชิงลึกลับแต่นักเดินทางถ้าเกิดมีเหยื่อโผล่มาขึ้นจริงๆเหยื่อเหรอแต่ถ้าเกิดมีเหยื่อโผล่ขึ้นมาจริงๆพวกเราก็ปล่อยไว้เฉยไม่ได้นะสรุปไปลองดูกันเลยไปมอนจ้าその水域をあなたたちのマップにเยี่ยมเลยฉันจะทำเครื่องหมายแหล่งน้ำนั้นไว้ให้พวกเธอด้วยนะสรุปก็คือจะใช้งานเราใช่ไหมไปหาอิมน้ำซึ่งเขาก็ได้ทำเครื่องหมายอะไรเสร็จสับให้เราไหนลองคุยซ้ำซิเรารู้จักกันไว้แล้วไม่ใช่เหรอน่าเสียใจอ่ะเธอลืมฉันไม่ใช่ฉันข้าวนะบอกก่อนอ่ะมาทีนี้เขาส่งเรามาที่เอลลินเอสจะเจอกับใครบ้างเนี่ยเอ้ยคุ้นเอ๊นี่มันโอ้โอ้นี่คือที่ที่ว่างั้นเหรอแถวนี้ดูเงียบจริงๆซะด้วยสิอ้อดูรอยเท้าบนฝั่งสี่ไหนรอยเท้าแหวะไหนมันโดนน้ำกบไปหมดแล้วแล้วแต่อันนี้คุ้นๆนะเนี่ยบันทึกเอ๊ะคุณว่าใช่ไหมครับผมว่าใช่นะอ๋อรู้แล้วใครเป็นเจ้าของอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวแป๊บนึงนะกดได้ครบก่อนตอนแรกตั้งใจจะขอโมดูลการแปลสำหรับเชลซีซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับหมวกดันน้ำหมวกดันดำน้ำนี่มันมีโมดูลการแปลด้วยเหรอของไม่มีในโกดังแล้วนั่นจะเป็นฟอร์มินเนตหรือเปล่าไอ้ตุ๊กตาไขลานเนี่ยหน้ามันคุ้นมากเลยนะครับแล้วแถมยังมีโมเดลเต็มไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมตึง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 สรุปก็คือเหมือนทำไปทำมาสุดท้ายแล้วก็ยังไม่สามารถทำให้ตัวเทลซี่พูดได้เนาะเนี่ยคือเหมือนว่าเขาพยายามจะปรับปรุงให้ตัวหุ่นยนต์
น่าจะตัวนี้ไหมเนี่ยเนี่ยน้องเพนกวินเนี่ยหรือไม่ใช่ตัวนี้ก็ต้องประมาณนี้แหละพูดได้นะครับแต่ว่าเหมือนทำไม่สำเร็จไอ้โมดูลการแปลเนี่ยเหมือนว่ามันจะไม่มีของนะครับสุดท้ายต้องสร้างเองปรากฏว่าใส่ไปใส่มาน่าจะนะคงเขาเรียกว่าอะไรอะโอเวอร์ฮีทหรือสักอย่างอะครับมันเกินกว่าความสามารถของระบบทำงานได้ก็เลยแบบไม่ไหวนะไม่งั้นเดี๋ยวระเบิดไหนดูดิตรวจสอบไหนรอยเท้าสรุปรอยเท้าเราไว้เนี่ยเนี่ยเดินเนี่ยไม่ใช่ของคนอื่นเลยรอยเท้ายาวไปทางผืนน้ำทอดยาวสิแต่ทอดนี้ก็น่าจะอร่อยอยู่นะไม่ใช่รอยเท้าพวกนี้ดูใหม่อยู่เลยอย่าบอกนะว่ามีเหลืออะไรใหม่อีกแล้วยังมีเหยื่ออะไรใหม่ไม่ใช่เหยื่อพวกเราไปดูรอบๆกันเถอะว่ามีเบาะแสอื่นอีกไหมไหนดูดีไปมอนเอาไปกันอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวก่อนเธอได้ยินเสียงอะไรไหมน่ะนักเดินทางมันคือลูกคืออะไรอ่ะโครมแล้วด้วยระเบิดบึ้มใครอ้าวเฟอร์มิเนตนี่มาไปมอนหลอนแล้วหันกลับมาดูดีๆก่อน นั่นไงใส่หมวกอยู่นะครับเนี่ยไปดำน้ำมาใช่ไหมไปมอนได้จบไปมอนเป็นไรเปล่าตกใจหมดเลยที่แท้ก็เฟมินิตสวมหมวกนี่เองฉันนึกว่าเป็นอิมน้ำซะอีกอิมน้ำพวกเรากำลังตรวจสอบอิมน้ำเทลซี่น่ะโทรุกชิอะนาตาตาจิโมยังไงนะเฮลซี่อีกแล้วเหรอแปลกจังมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าก่อนหน้านี้มีคนกำลังตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกันเหรอคือยังไงนะมีคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เหรออ้าวเขาจะถือว่าเป็นคำสั่งเฉยเลยโอเคเขาเป็นนายจ้างของผมน่ะอ๋อเป็นนายจ้างใช่ป่ะอ๋อคือปกติเนี่ยตัวฟูมินิตเขาจะมีเอาตัวเพนกวินนะครับเอาไปขายในเวิร์กช็อปเครื่องรางมันจะไปอยู่ในกิจกรรมของไปที่แล้วนะถ้าสมมุติรายละเอียดหนักๆหน่อยอะซึ่งพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเหมือนจะมีคนชอบแล้วก็ติดต่อให้ทำของเล่นพิเศษไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะของเล่นชิ้นนี้ชื่อเทลซี่เหรอโออย่างนี้นี่เองคือไปมอนเนี่ยคิดว่าใช้ชื่อเนี้ยมันรู้สึกไม่ค่อยเป็นมงคลแล้วก็คิดว่าปกติเฟอร์มินิตเนี่ยไม่รับคำขอพิเศษไม่ใช่เหรอเหมือนอีกฝ่ายเนี่ยครับเขามีเหตุผลพิเศษบางอย่างนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องแบบค่อนข้างส่วนตัวหน่อยก็เลยไม่สะดวกจะเล่าแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผู้จ้างจะมาดูที่หลังคุณจะเป็นเพื่อนที่ดีของผมถ้าเกิดอันนี้ถือว่าดีนะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความลับเนาะทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวพอเจ้านายมาแล้วเนี่ยเขาจะแนะนำตัวเรากับไปมอนให้ตัวส่วนของเจ้านายหรือนายจ้างเขาเพื่อที่จะทำให้ได้เปิดโอกาสให้พูดคุยนะครับเผื่อบางทีเขาจะบอกข้อมูลกับตรงส่วนของเรากับไปมอนเองนะนี่ไงでもオイラたちが水曜の調査をするとは限らないんだ。魚群が消えた謎を調べるのが主な目的だからな。ไอ้มอนบอกฮิฮิถึงแม้ฟิมินิตจะพูดจาเย็นชาแต่ก็เป็นคนใจดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่เป้าหมายของพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่อิ่มน้ำเสมอไปหรอกจริงๆพวกเรากำลังตรวจสอบความลับการหายตัวไปของฝูงปลาน่ะเอ๊ะนี่มันอะไรน่ะอ๋อนี่คือเล่าให้ฟังกันใช่ไหมใช่ทำสินะคุณคิดแล้วก็คิดบางอย่างออกมันคื
ลงน้ำไปทดสอบกับเทลซี่ทุกวันการทดสอบแรงดันของมันทำให้เกิดการเคลื่อนไหวไม่น้อยอาจจะแบบเกิดขึ้นใต้น้ำเยอะๆป่ะปลาเลยหนีนั่นไงเขาบอกว่าน่าจะใช่นะครับคงหนีไปเพราะเขาเองนั่นแหละอ้าวนี่ไงนี่ไงหรือเด็กที่เดินลงไปในน้ำราวกับถูกผีสิงที่เราได้ยินมานั้นจะเป็นน่าจะเป็นเฟอร์มิเนตนะครับที่เตรียมไปทำงานเนาะใช่ไหมไปมอนใช่แหละนักเดินทางตอบเองก็ได้ข่าวลือทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริงแต่ก็มีเขาคงความจริงอยู่โอเคนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับไปมอนทำตาแบบเอ๊ะนี่จำได้เหรอเนี่ยขอโทษนะดูเหมือนผมจะสร้างปัญหาให้ทุกคนซะแล้วผมรีบทำงานให้เสร็จนะเดี๋ยวฝูงปลาก็น่าจะกลับมาเร็วๆนี้แหละไม่เป็นไรแค่เรื่องเข้าใจผิดกันเองโบขอบคุณนะฮะนี่มันรับได้สองทางปะเนี่ยคือไปมอนเสนอตัวช่วยแล้วนะครับแบบเอามีอะไรช่วยไหมจะได้เสร็จเร็วๆน่ะเขาปฏิเสธนะขอบคุณฮะแต่ผมคงไม่สร้างปัญหาให้คุณแล้วล่ะนี่อะไรเนี่ยอีเวนต์ชงใช่ไหมคู่หูที่เพิ่งพาได้เนี่ยคือไปมอนย้อนคำที่ฟูมิเนตพูดว่าจะแนะนำพวกเขาเป็นคู่หูที่เพิ่งพาได้นะก็เลยแบบต้องช่วยกันอยู่แล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับว่าแต่พวกคุณไม่ต้องไปตอบคำขอเหรอนายไม่รู้อะไรเสร็จแล้วตอนนี้ทางสมาคมตกปลาไม่ได้ขอให้ตามฝูงปลากลับมาแต่ถ้าไปบอกพวกนั้นว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วพวกเขาจะต้องเสนอคำขอใหม่เพื่อให้เราตามฝูงปลากลับมาแน่นอนฮิฮิไม่ต้องถามนะว่าเรารู้ได้ยังไงเนี่ยโอเคก็เข้าใจได้คือตอนนี้เหมารวมว่าเรากับไปมอนแล้วก็เฟอร์มินิตนะครับจะช่วยกันทำไองานของเขาให้เสร็จงานของเฟอร์มินิตอะเพื่อที่จะทำให้การทดลองเนี่ยมันหยุดเร็วๆจบเร็วๆนะสุดท้ายแล้วฝูงปลาจะได้กลับมาเขาจะได้ไปตกปลากันได้สบายใจอะนะไปฉันว่าไปมอนก็พูดถูกนะไปเลยเราไปเถอะเริ่มทำเลยก็ได้นะโอเคทั้งสองฝ่าย accept แล้วนะครับนี่ไงไอ้แคมป์ที่ผมไปเจอตะเกียเอกสารน่ะไหนลองดูดิทรุกซีว่าเต็นท์ในในนี้簡単な言葉を認識できるから、こっちに来るかどうか、名前を呼んでみて。ちょうにくてよしいらね。おいらが呼んでみるぞ。คือ4 minute บอกให้ลองสื่อสารง่ายๆนะ。ไปมอนก็เลยตะโกนออกไปนะครับ。เนี่ยตะโกนเรียก。ตอนนี้น่าจะปรับปรุงจนรับคำสั่งง่ายๆได้นะ。ไปสวัสดีเทลซี่นี่คือพูดน้ำเหรอเนี่ย。อ๋อนี่อะไรอ่ะมันคืออะไรภาษามอสเหรอแต่คือผมอ่านภาษามอสไม่เป็นน่ะมันต้องไปเทียบอักษรตัวไปมอนเนี่ยครับเทียบเทลซี่กับเปอร์นะเปอร์จะเป็นคล้ายๆสกิลของเฟอร์มินิตอ่ะที่มันมีเพนกวินนะครับเป็นตัวขีดวัดใช่ป่ะสี่ขั้นน่ะนั่นแหละもしトルクシーがペンギン町にいたらペイルスと仲のいい友達になってると思う。ใช่แล้วถ้าอยู่ในเมืองเพนกวินแล้วก็เทลซี่คงจะเป็นเพื่อนกับเปิร์นนั่นแหละเมืองเพนกวินอยู่ไหนเหรอ気にしないであまり目立たないところに。เอ๊ะมันมีจริงๆเหรอเนี่ย
เขาบอกว่าไม่ต้องสนใจหรอกมันเป็นแค่สถานที่ที่ไม่โดดเด่นอะไรไอ้เชลซีสวัสดีแกสวัสดีเป็นหรือเปล่ามันคืออะไรรหัสมอนเหรอกระโดดด้วยเนี่ยเราถามนะครับว่าเขาพูดได้เหรอมโตโมโตะ言語出力モジュールも組み込む計画だったけど工数を考慮してสรุปว่าตอนแรกอ่ะจะติดตั้งระบบภาษาให้แต่ว่าเหมือนทำไม่ทันนะครับไอตัวโมดูลภาษาเนี่ยก็เลยทิ้งไปเพราะว่าระยะเวลางานน่าจะจำกัด今トルクシーはマザーボードに入力された信号コードを出力できるけど僕たちが分かる言語に変換することはできないสรุปเรื่องนี้นี่ก็คือตัวเทลซี่เนี่ยอยู่ระหว่างพัฒนาตอนนี้สามารถสื่อสารได้แค่รหัสที่เขียนไว้บนบอร์ดนะแต่ว่ามันยังไม่สามารถแปลงเป็นคำๆได้อะครับお前はオイラたちにこの言語モジュールってやつを完成させてほしいんだな。まあ、ไม่ต้องพูดทางการขนาดนั้นก็ได้พวกเราเข้าใจนะนายอยากให้เราช่วยทำโมดูลภาษาให้สำเร็จใช่ไหมいや、その必要はない。เขาบอกไม่หรอก。雇い主もその条件をつけていない。これは僕のちょっとした腕試し。เป็นส่วนที่ตัวเฟอร์มินิตอยากลองเองนะครับก็เลยทำขึ้นมาเนาะไม่ได้เกี่ยวกับงานของนายจ้างที่จ้างไว้2人に手伝ってほしいのは他に2つある1つはトルクシンのオペレーティングシステムで回路のデバッグを実施することトルクシーがどんな状況においても問題なく動作できるようにねเขาบอกว่าให้เราช่วยเกี่ยวกับการแก้วงจรการทำงานเมนบอร์ดของเทลซี่เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นในสถานการณ์ส่วนใหญ่คือเมนบอร์ดเลยนะสรุปเราเป็นอะไรเนี่ย ไปมอนบอกฟังดูไม่ได้ซับซ้อนมันไม่ซับซ้อนตรงไหนหรอฉันว่ามันซับซ้อนนะ2つ目も簡単だトルクシーの武器を作るために水中で彩色貝殻サンゴといった材料を探してงาน2เป็นไปหาเปลือกหอยแล้วก็ปะกะลังนำมาทำเป็นอาวุธของเทลซี่เอ๊ะต้องมีด้วยเหรอトルクシーは戦闘もするのかไปมอนสงสัยนะครับว่าต้องมีอาวุธด้วยเหรอตัวเทลซี่นี่ต้องต่อสู้ด้วยเหรอトルクシーはリリシー王子のように武器を高く掲げて前進する。เทลซี่ต้องถืออาวุธและก้าวไปข้างหน้าเหมือนองค์ชายผู้กล้าหาญนี่เป็นความต้องการของนายจ้างนะอ๋อเป็นรีเควสต์พิเศษนะครับトルクシーに水曜の名前をつけておいて王子の姿にしてほしいって。ไปมอนจะคิดว่าในจ้างคนนี้เนี่ยดูแปลกๆนะคือตั้งชื่อเทลซี่เนี่ยเป็นชื่อของพูดน้ำใช่ไหมเป็นอิมอะครับไม่ใช่พูดน้ำสิเป็นอิมแต่กลับขอให้เขามีความเป็นองค์ชายด้วยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอาจจะเคยเจอกับตรงส่วนของตัวเทลซี่ตัวจริงหรือเปล่านะลองดูไม่ว่าจะเป็นอิมน้ำหรือองค์ชายเป้าหมายการถือกำเนิดของเทลซี่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกเขาก็เหมือนกับเพิร์ลที่เกิดขึ้นเพื่อคอยอยู่ยิงข้างเจ้านายนะครับคือไอเสียงเนี่ยผมฟังเป็นประมาณเพิร์ลอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ามัน P-E-R-S เนาะคือตอนแรกอ่านเข้าใจว่าเปอร์อุ้ยรหัสมอสน่ารักไปมอนถามว่าเขาฟังพวกเรารู้เรื่องเหรอトルクシーはいくつかのキーワードに反応するんだでも自己翻訳モジュールがないからก็คือตอบสนองกับคำสั่งบางอย่างได้แต่ยังขาดโมดูลแปลภาษาเนาะก็เลยสื่อสารไม่ได้เข้าใจได้นะฮะงั้นเรามาเริ่มงานแรกกันเถอะปรับแก้เมนบอร์ดดีไหมฟังดูเหมือนจะทำให้เสร็จในแคมป์นี้ได้นะมาซาบอร์ดは僕の工具台の上にある。ついてきて。ไหนดูดิน่าจะเป็นบอร์ดอันนี้ป่ะคิดว่าคงเป็นมินิเกมด้วยนะครับดูจากการแล้วเดี๋ยวได้งมแหละここだよ。ここにデバッグマニュアルがあるから。
มีคู่มือให้อ่านด้วยคือเขาบอกว่าจะทดสอบเลยก็ได้นะตัวเขาเนี่ยมีเมนบอร์ดเยอะนะครับถึงล้มเหลวก็ไม่เป็นไรลองดูแล้วกันเอาไปคือถ้าเป็นความจริงอ่ะเป็นงานเนี้ยขอปฏิเสธนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปทำของเขาพังน่ากลัวมากโอเคเป็นดาล็อกเดิมนะขอให้เราเนี่ยทดลองนะอุ๊ยแล้วนี่คุยได้ปะเนี่ยผมว่าไอ้ขีดสั้นยาวสั้นยาวน่าจะมอสแหละแต่ว่ามันต้องไปแปะซึ่งไม่มีความสามารถด้านนี้นะแล้วไอ้โซเมนทาลีนี่อะไรเนี่ยยาที่ใครบางคนทิ้งไว้เหรอเจสซีน่าจะเป็นเจ้าของปะมีชื่อเขียนติดนะครับโซล่าเมนาลีนเดี๋ยวอ่านชื่อผิดอีกไหนลองดูดิคลิกเมาส์ซ้ายเพื่อตั้งวงจรคลิกเมาส์ขวาเพื่อลบวงจรที่ไม่เหมาะสเปซคืออ๋อสเปซคือให้เริ่มทำงานใช่ไหมโอเคแล้วนี้เราต้องเชื่อมเหรออ๋อก็คือแค่ลากเส้นปะถ้าอย่างนั้นอะแต่ว่ามันจะมีลิมิตในการลากอยู่นี่ไงปรับแก้สำเร็จこの世を渡り歩くにはより多くの身分を持った方が便利なの。君にも。การคาดเดากับอิมน้ำหารือกับฟูมินิต สมก็เป็นคุณจริงๆเลยงานแบบนี้ไม่ยากสำหรับคุณจริงๆด้วยพวกเราเนี่ยเคยรับงานแบบนี้มาเพียบเลยแหละじゃあ次は水辺に行こう。さっき言ったようにงาน2ต้องไปหาหอยนะครับหาหอยกับปะการังไปเถอะไอ้ตรงนี้นี่มันอะไรเนี่ยคือเขาบังคับให้เราตอบว่าไม่รู้นะฟอนเทนถามถึงสภาพแวดล้อมนะครับของฟอนเทนที่เป็นแบบใต้น้ำเนี่ยเราคุ้นหรือเปล่าเราบอกว่ารู้แค่ถูกๆไถ่แล้วกัน気分が悪くなっても慌てないで。นี่จะชงใช่ไหมคือเขาจะไปด้วยนะเนี่ยผมจะคอยอยู่เคียงข้างคุณเองเนี่ยโอเคเจวซีมันแปลว่าอะไรเนี่ยตอนนี้เราต้องไปยังแหล่งน้ำแล้วแหล่งน้ำไหนแหล่งน้ำคือแหล่งน้ำนี้ลูมิดอสเป็นโซนใหม่สินะโซนแผนที่ของ4.2 นะครับโอเคเราวับลงตรงจุดนี้แล้วก็เดี๋ยวไปโดดน้ำกันโดดน้ำจะอยู่มั้งไปเลยคาสึคุงฉันเลือกนายแล้วนะนี่คืออะไรนี่คือหอยที่ต้องหาเหรอรู้แหละこれは小玉ホラ貝水中の特殊な反射波を感知してパズルเดียวกับพวกบับเบิ้ลบีสนะครับคือเราคลิกไอ้นี่ไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดเสียงสะท้อนそれがおそらく小玉ホラ貝が反応したものだよ探しに行ってみよう。คือหาหอยจริงๆด้วยโอเคได้ได้แล้วอีกอันนึงอ่ะครบแล้วこれくらいで十分だね。拠点に戻ろう。水中でこんなに長い間。お疲れ様。เราวาร์ปลงได้เลยไหมทีเลพอร์ตได้โอเคจะได้ไม่ต้องวิ่งไกลไหนไหนไหนนี่คือใครน่ะนายจ้างป่ะฮัลโหลสวัสดีครับ
อ๋ออุ๊ยอารมณ์ดีด้วยนะเนี่ยชื่ออะไรนะซูเรียใช่ไหมเจสทีประมาณนั้นฟูเรมิเนะซังกลับมาแล้วนะ水中に行ってると思ったわแต่ตะเกียมันมีถุงยาใช่ป่ะแสดงว่าอาจจะป่วยป่ะเนี่ยจูเลียดอสตอเรฟ夫人สุมิมาเซโอมาตาเซชิมาชิตะโทรคซีโนชินโชกวาจุนโชเดสคือคนนี้ประมาณว่ามาดูความคืบหน้านะส่วนโฟร์มินิตก็พูดไปตามสภาพนะครับสวัสดีเนาะทักทายแล้วก็บอกว่าช่วงนี้งานเนี่ยมันก็ราบรื่นดีนะอิโซกะนะคุเตะไดโจบุโย私は雇い主であって現場監督ではないのだから。あら、こちらのお二人は？เนี่ยเขาก็สงสัยนะว่าเราสองคนเนี่ยเป็นใคร。二人は頼れる仲間です。手伝いに来てくれました。พวกเขาเป็นคู่หูที่เชื่อถือได้นะพวกเขามาช่วยฮะ。ええ、わかるわ。頼れる人のそばには頼れる人がいるものよ。พอดของเนื้อเรื่องเกนชินกิจกรรมเนี่ยมันจะไม่ดาร์กมากใช่ไหม ส่วนใหญ่เดี๋ยวรอดูนะครับรอดูโอเคมาดามซูเรียคุณคือนายจ้างของโฟร์มินิตเหรอฉันชื่อไปมอนส่วนนี้คือนักเดินทางอะระคุณนิชิวะโอคินาโอนากามะโตชีซานาโอนากามะซังสองคนก็น่ารักดีวะเนี่ยเอ๊ะ屋根裏にいる小さな妖精さんみたいสวัสดีเพื่อนตัวโตและเพื่อนตัวเล็กพวกคุณ2คนน่ารักจังเลยนะเหมือนกับพูดน้อยที่อยู่ใต้หลังคาเลยพวกคุณเรียกชื่อฉันเฉยๆก็ได้พูดน้อยใต้หลังคาเหรออไปมอนถามว่าจริงๆหรอส่วนเราก็ฉันก็เหมือนพูดเหรอมอจิรอนโยもし私の子供にもあなたたちみたいなお友達がいたら水曜のストーリーにのめり込んだりしてフレミネさんに手間をかけさせたりしなかったかもしれないわね。อ๋อนี่ทำของเล่นไปให้ลูกเหรอเนี่ยแน่นอนสิถ้าลูกของฉันมีเพื่อนอย่างพวกคุณแล้วก็คงจะไม่หลงไหลในเรื่องราวอิ่มน้ำและฉันก็ไม่ต้องรบกวนคุณฟอร์มินิตด้วย。水曜のストーリーにのめり込む？ไปมาสงสัยนะครับหลงไหลในเรื่องราวของอิมน้ำงั้นเหรอ ว่าฉันก็ตัวนั่นไม่รู้ไม่รู้ก็สิระฟูเรมิเนะซังก็มูฮานาชิตะโมโนะดะโตะเทคกิรินี่ไงนี่ไงจะเล่าแล้วใช่ไหมคือโฟร์มินิตไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะก็เลยไม่พูดฟูเรมิเนะวะฟูจินโนะไพรวาซีดะคาระคุวาชิกุวะฮานาเซไนเตะอิตเตะโซโซดัตตะโนะเนะฟูเรมิเนะซัง思った以上に信頼できる人ね。お二人も今回の件を手伝ってくれるのなら、詳しく話してもいいと思うわ。สรุปคือแกจะ accept เล่าให้ฟังนะครับเอาสั้นๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยมันซ้ำๆซ้อนๆเนาะ。私に他人に愚痴をこぼすのはちょっと失礼な気もするわね。あなたたち聞いてくれるかしら。ทำไมเขาถึงบอกว่าเป็นการระบายความเศร้าล่ะเดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันนะジュリア夫人、困りごとがあったら何でも話してくれ。オイラたちのことを可愛いって褒めてくれたし。ไปมอนบอกว่ามาดามซูเรียถ้ามีเรื่องที่ทำให้คุณกังวลแล้วก็รีบบอกพวกเรามาเถอะคุณอุตส่าห์ชมว่าเราน่ารักเดี๋ยวเราจะช่วยหาวิธีแก้ไขปัญหานี้เองあら、本当に可愛らしい妖精さんね。どこから話せばいいかしら。水曜の物語について。ช่างเป็นพูดน้อยที่น่ารักซะจริงๆงั้นฉันขอคิดก่อนนะว่าจะพูดยังไงดีพวกคุณคงจะรู้เรื่องอิมน้ำแล้วใช่ไหมใช่ก็เลยถึงมานี่แหละโอ้นี่ไงที่คุณจะรู้เรื่องอิมน้ำแล้วใช่ไหมใช่ก็เลยถึงมานี่แหละคือปกติอ่ะผู้ใหญ่จะแต่งเรื่องให้เด็กๆเขากลัวแบบไม่กล้าลงน้ำใช่ไหมครับเพื่อความปลอดภัยก็จะเป็นเรื่องของเทลซี่แต่ลูกของมาดามซูเรียเนี่ยไม่ใช่เขากลับกันนะพอเล่าไปเล่ามาสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยน้องเขาอ่ะกลับสนใจอิ่มน้ำมากกว่าเดิมซะอีกเขาใช้คำว่าหลงไหลเลยนะ
こうも言っていたわ。みんなは水曜を誤解しているだけかもしれない。水曜は寂しくて子供たちに歌を聴かせたいだけかもしれないって。だからうちの子はよく一人でこっそり水辺に行くのよ。เขาบอกกับฉันว่าบางทีทุกคนอาจจะเข้าใจผิดอิ่มน้ำไปอิ่มน้ำก็แค่รู้สึกโดดเดี่ยวก็เลยอยากร้องเพลงให้เด็กๆฟังเท่านั้นแหละด้วยเหตุนี้ทำให้เขามักแอบหนีไปที่ริมน้ำอยู่บ่อยก็คือรู้สึกแบบอิ่มน้ำจะเหงาใช่ไหมก็เลยมีความคิดที่แตกต่างปะสุดท้ายไปจบที่คนแม่เนี่ยต้องมาสั่งทำของเล่นพิเศษสั่งทำแบบพิเศษนะไปเป็นเพื่อนให้ลูกใช่ไหมありがとう、バイモン。確かにみんなとちょっと違うわ。เป็นโรคเก็บตัวเหรอเนี่ยโอเคเป็นตั้งแต่8ขวบเอ一種の心理的な病よ。孤独病の患者は時々深い孤独を感じていろんなことに対して興味を失ってしまう。มันคืออาการป่วยทางจิตที่คนไข้มักจะรู้สึกเหงาอยู่ในใจลึกๆและหมดความสนใจในหลายๆเรื่องอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ทำให้เขาอยากเป็นเพื่อนกับอิมน้ำไปม่อนถามว่าโลกนี้อันตรายไหมนะもしパイモンが旅人に1日1000個と喋ってるとしたら病気を患うと一言二言อันนี้คือกึ่งโดนด่าวะเนี่ยอารมณ์เหมือนว่าสมมุติไปม่อนสามารถพูดได้พูดกับตัวนักเดินทางวันละพันประโยคพอเป็นโลกนี้ก็จะพูดได้แค่ 1-2 ประโยคเท่านั้นไปมอนบอกไม่ได้นะต้องรีบเอาให้หายวันหนึ่งฉันต้องคุยกับนักเดินทางให้ได้ 2,000 ประโยคนะขาดไปประโยคเดียวก็ไม่ได้อ๋องี้ก็ได้เหรอ私のかかりつけ医がもう見てくれているわでも症例が少ないからいい治療法がずっと見つからないの最近になって新しい症状も出てきて例えばเหมือนในตรงส่วนของยุคนี้เนี่ยเทรเวตยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเนาะแบบที่ดีๆอ่ะเคสของพวกหมอเนี่ยเขาก็เลยไม่มีแผนการรักษาที่ดีล่าสุดนะครับตรงส่วนของลูกมาดามซูเลียเนี่ยก็มีอาการใหม่ด้วยอย่างเช่นจินตนาการที่ไม่อาจควบคุมมันเป็นจินตนาการจริงๆหรือว่าเป็นของจริงละวะไม่แน่นะใครจะไปรู้制御不能型幻想つまり幻覚や幻想に陥ることをความหลงระเริงในจินตนาการและภาพหลอนที่ไม่สามารถควบคุมได้สับสนกับความจริงじゃあ幻想で何を見てるんだมันเหมือนแบบสมัยเด็กเรามีเพื่อนในจินตนาการป่ะประมาณนั้นแล้วเขาจินตนาการถึงอะไรอยู่เหรอ子供が幼い頃によく見ていた夢の話よ。最近その断片的な独り言を記録してみたんだけど、こんなお話なの。ในอดีตมีอาณาจักรอิ่มน้ำที่ยิ่งใหญ่และงดงามแห่งหนึ่งอยู่ใต้น้ำลึก500ฟุตในซาลาเซียแพนเอ้ยมันเป็นเรื่องราวขนาดนี้เลยเหรอแล้วไงต่อที่แห่งนี้มีอิ่มน้ำน่ารักอยู่มากมายพวกมันอยู่ในบ้านที่สร้างด้วยเปลือกหอยและปะการังหลากสีเวลากลางวันจะคอยทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลอสูรทะเลและในเวลากลางคืนพวกมันจะร้องเพลงท่ามกลางพืชน้ำสีทองมากมายพวกมันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกระทั่งวันที่พาเลทสายลุงมาถึงนั่นเป็นเทศกาลสำคัญที่ราชาองค์ใหม่จะจุติก่อนวันนั้นเหล่าอิ่มน้ำจะเลือกเปลือกหอยที่มีค่าที่สุดในบ้านของตนออกมาผูกมันด้วยกิ่งและใบไม้สีทองและมอบให้กับองค์ชายอิ่มน้ำที่พวกเขารักที่สุดในวันเส้นทางสายรุ้งนั้นองค์ชายได้เดินบนสะพานสายรุ้งที่ทำจากเปลือกหอยเหล่านั้นรับมงกุฎจากราชาท่ามกลางเสียงกู่ร้องและสุดท้ายก็ส่งคำอวยพรของราชาองค์ใหม่แก่อิ่มน้ำทั้งหลาย
ก็คือราชาพิเศษใช่ไหมและชื่อขององค์ชายองค์นี้ก็คือเทลซี่ที่พวกเราต่างคุ้นเคยกันดีเฮ้ยมันนี่คือมันจินตนาการจริงๆเหรอเนี่ยมันดูแบบเป็นอะไรที่มีสตอรี่เรื่องราวมากเลยนะอันเนี้ยでも美しい夢は長続きしないわその後この物語に変化が起こる。แต่บางทีความฝันที่สวยงามอาจจะไม่ได้ยาวนานต่อมาเรื่องราวนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงวันพาเลตสายรุ้งในครั้งนั้นได้มาถึงตามกำหนดแต่ก็มาพร้อมกับสัตว์ประหลาดนับไม่ถ้วนพวกมันทั้งชั่วร้ายและอมหิตและน่าหวาดกลัวเราอิ้มน้ำที่ชื่นชอบในเสียงเพลงไร้ซึ่งกำลังจะต้านทานเมื่ออาณาจักรถูกยึดราชาถูกสังหารเราอิ้มน้ำก็ถูกกักขังจนหมดสิ้นและสะพานสายรุ้งที่เคยงดงามก็พังทลายลงในวันนั้นองค์ชายได้หนีไปอย่างยากลำบากด้วยการปกป้องของบุคคลลึกลับสวมหน้ากากแต่เขาสูญเสียทุกสิ่งไปแล้วจึงทำได้เพียงร้องเพลงเศร้าโศกตลอดทั้งวันทั้งคืนและมีเพียงเด็กที่โดดเดี่ยวเหมือนกับเขาเท่านั้นจึงจะสามารถได้ยินมันมันดูมีอะไรมากกว่าที่คิดนะครับเดี๋ยวลองเนื้อเรื่องก่อนรอไปก่อนเดี๋ยวก็คงเล่าแหละでも本当に恐ろしいのはお子さん自身がだんだんคือพอเก็บตัวมากๆเนี่ยก็นำไปสู่จินตนาการที่เลวร้ายนะปัญหาคือตัวของเด็กเนี่ยที่เป็นลูกของมาดามซูเรียเขาจมอยู่ในโลกของแบบตัวนิยายนิทานเนี่ยครับเข้าไปเรื่อยๆนะあの子はかわいそうなことに幻想と現実の区別が曖昧になって自分をトルクシーだと思うようになったเด็กน่าสงสารคนนั้นไม่อาจแยกแยะจินตนาการกับความเป็นจริงเขาเริ่มคิดว่าตัวเองกลายเป็นเทลซี่その子が長いこと感じてきた孤独は全てを失った王子の孤独と同じなのかもしれない。บางทีความรู้สึกของเขาความโดดเดี่ยวที่ยืนยาวของเขาอาจเหมือนกับความเหงาขององค์ชายที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปฮะนี่คือจินตนาการที่ไม่อาจควบคุมงั้นเหรอรีบช่วยเขาควบคุมมันสิあの子は大半の時間現実から隔離されているのかかりつけ医と話し合ったけどคือตอนเนี้ยคนลูกไม่สนใจอะไรเลยถูกปะก็คือปิดกั้นตัวตนมากๆเลยนี่ปรึกษาหมอนะครับทางที่ดีที่สุดเขาบอกว่าให้ทำการชี้นำจินตนาการของเขาあの子は昔幻想の世界を絵本に書き出そうとしていたの。病気のせいで1ページ目で止まってはいるけど、この絵本が突破口よ。เขาเคยคิดจะวาดภาพโลกจินตนาการเป็นหนังสือภาพแต่พออาการป่วยสุดท้ายแล้วหนังสือภาพนี้ก็หยุดอยู่แค่หน้าแรกเท่านั้นหนังสือภาพนี่แหละเป็นทางออกพวกคุณลองดูสินี่คือเพนกวินใช่ไหมคือเขาคิดว่าตัวเทลซี่เนี่ยครับมันเหมือนเพนกวินนะだから次にやるべきことはあの子のためにこの絵本を完成させることよ私たちが書くのは仲間たちの助けによってแต่ฝีมือวาดเด็กนี้ใช้ได้นะถ้าตามความจริงอ่ะครับพอวาดได้สวยแล้วนะประมาณเนี้ยมันสื่อความหมายสื่ออารมณ์ได้เยอะอยู่ถ้าทำได้อย่างนี้ตั้งแต่เด็กเนี่ยอนาคตไกลนะศิลปินเนี่ยแล้วก็ในเคสนี้คือตอนนี้เนี่ยพอเปิดมาหน้าแรกแบบนี้ตัวส่วนของมาดามก็คิดจะชี้นำนะทำหนังสือภาพให้เสร็จแล้วไปจบที่สุดท้ายแล้วองค์ชายเทลซี่เนี่ยครับก็สามารถทำการยึดอาณาจักรกลับคืนไปได้ด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนๆ私たちが孤独と悲しみを追い出して世界は希望で溢れているんだとあの子に感じてもらうの。でも絵本を完成させたいだけなら
ทีนี้ไปมอนเนี่ยก็ต้องใส่ว่าแค่ทำหนังสือภาพไปเสร็จทำไมต้องให้เฟอร์มินิตทำเทลซี่ขึ้นมาด้วยล่ะนั่นเพราะว่าเราต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยล่ะเหมือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงดังนั้นโอ้ต้องให้เด็กคนที่ป่วยเนี่ยครับเขาได้เดินทางไปกับเทลซี่จริงๆนะให้มันแบบมีความจริงจังอยู่เหมือนกับว่าเป็นเรื่องจริงๆでも私の子供はもう遠出ができないだからフレミネさんにトルクシーの制作を頼んだのそしてトルクシーとの旅を絵本にするคือทำไมโดนไปหนักขนาดนั้นนะเขาบอกว่าตอนนี้ลูกของฉันไม่สามารถออกไปไหนไกลได้แล้วฉันก็เลยขอให้คุณเฟอร์มินิตสร้างเทลซี่ขึ้นมาแล้วค่อยวาดการเดินทางร่วมกับเขาลงในหนังสือภาพอ๋อ変わりってことかちょっと分かってきたぞジュリア夫人は思いをそこに詰め込んでるนี่กลับมาที่ปัญหานะครับจะไปหาอาณาจักรอิมน้ำที่ไหนซึ่งว่าดูคุซากะเซบะมิทสึการุนนะサラシア海原の水中には遺跡があって、フレミネさんに捜索を頼んだことがあるわ。その遺跡を水王王国というจะเลือกโบราณสถานสักอันหนึ่งเป็นสถานที่แบบอาณาจักรอิมน้ำใช่ไหมเอาจริงไหมเนี่ยอ๋อ水王王国の大冒険の劇みたいに遺跡の魔物を追い払えば水王王国の魔物を追い払ったということになる。そういうことだよな。違う。これは劇じゃない。ジュリア夫人が言ったように、この件には真剣に向き合わなければ。เรื่องนี้ก็คือต้องทำให้มันจริงจังใช่ไหมให้ตัวคนลูกเนี่ยเชื่อจริงๆจะได้ออกจากจินตนาการนะแล้วเลิกเก็บตัวじゃあ芝居を本当に再現するということか？いや、没入型冒険ということか？คือไปมอนก็หันมาถามว่าเออเราช่วยได้ไหมเรื่องนี้ฉันจะพยายามแล้วกันนะไปมอนได้จบอยู่みんなそんなに深刻にならないで大したことじゃないあの子はきっと夢が好きすぎてまだ夢から覚めたくないだけだと信じているわジュリア夫人ポジティブにねみんな私たちまで落ち込んでいたら患者さんもきっとめいっちゃうわ。さて、そろそろ時間だし、私は家に帰って子供の様子を見ないと。子供にもっといい環境で療養してもらえるように、一時的にあの丘の上に引っ越してきたの。水辺から遠くないし、視野も開けているわ。เขาบอกว่าเพื่อให้เขาอยู่ในสถานที่พักผ่อนในสภาพแวดล้อมที่ดีก็เลยย้ายไปอยู่ตรงเนินเขาตรงนั้นน่ะนะชั่วคราวถ้ามีเรื่องด่วนก็มาหาได้そういえばこの2人の助力によりトルクシーの進捗は早倒しになって明日には完了できる見込みですそれは素晴らしいわみんなありがとうそれなら水曜王国への出発は2日後อันนี้คือจะตัดตบใช่มั้ยตอนเนี้ยไอตัวเทลซี่ที่เฟอร์มินิตสร้างอะครับมันมีความคืบหน้าเยอะแล้วก็คิดว่าสักพักนึงเนี่ยมันควรจะเสร็จทันนะนะพอเป็นแบบนั้นเขาก็เลยตัดสินใจกันว่างั้นอีก2วันมาเจอกันแล้วกันได้เลยじゃあみんなまた2日後に会いましょうジュリア夫人はポジティブで強い女性だなでもフレミネジュリア夫人のやり方は本当に効くのか？ไปมอนเนี่ยชมว่ามาดามซูเรียเป็นผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็เข้มแข็งมากเลยแต่ว่าเฟอร์มินิตนายคิดว่าวิธีของเขาเนี่ยจะได้ผลจริงๆงั้นหรอテントに戻ってから話そう。さっきジュリア夫人がいて話せなかったことがある。ฮะเขาเรียกเราไปคุยที่เต็นท์話せなかったことって？できれば二人にはちょっと心の準備をしておいてほしい。こういう患者に会うのは初めてでしょ。あなたが強くてきっと全力で助けてくれるのはわかるけど、この病気がもし
もし僕たちが望むような結果にならなかったとしても、それを受け入れて、どうか自分を責めないでほしい。โอ้นึกว่าจะตัดไปพอดดาร์กแล้วสรุปก็คือเขาอยากให้เราทำใจไว้นิดนึงนะคือคนเป็นโรคนี้เนี่ยมันมีโอกาสจะช่วยไม่สำเร็จเหมือนกันเรมิเน่ทุเรนดูสตันดายโอสักกี้จูเลียฟูจินโตโพซิทีฟนี่เตะยักษ์สุกสตาจันไนก็โพซิทีฟจะไนวะเกเดวะไนด์ดาตาดาประโยคมันแหม่งๆนะเนี่ยเราถามแล้วกันนะนายเข้าใจคนป่วยโรคนี้ดีเหรอคือพอเจอประโยคนี้เสร็จปุ๊บก็เลยจะถามกันว่านายเป็นโรคนี้เหรอ いや誤解しないで違うんだอ๋อเคยเห็นมาแล้วในสมัยผู้อำนวยการคนก่อนของบ้านแสนอบอุ่นก็คือก่อนอเล็กซิโนใช่ไหมที่เขาตีกันอ่ะこの病の要因は複雑なんだいろんな説があって遺伝や心理的問題สาเหตุของโรคนี้มีความซับซ้อนมากและมีทฤษฎีต่างๆมากมายพันธุกรรมจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งบางคนก็บอกว่าอาจเกิดจากผลกระทบของกระแสพลังผิดปกติหรือได้รับผลกระทบจากสารตกค้างของเศษซากเทพสูรในเคสที่ผมรู้และพูดได้ว่ามีผลลัพธ์ที่ดีนั้นมีไม่มากเลยกรณีเลวร้ายสุดผู้ป่วยอาจจะจากเราไปเลยก็ได้ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องการคือการรักษาここで手を引いてほしい。ก็คือไอการรักษาเนี่ยมันอาจจะไม่สำเร็จ 100% นะครับให้เราทำใจไว้ก่อนเลยเนาะตอนแรกผมนึกว่าเขาจะตัดเข้าพอร์ตดาร์กแบบคนแม่คิดว่าคนลูกยังอยู่แต่ตายไปแล้วซะอีกอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเกนชินน่ะเนื้อหาพวกเควสลองคือดาร์กมากนะ อันนี้ก็แบบมินเมย์อยู่โอเคมาじゃあこの真実の幻想冒険を一緒に完成させよう。よし。でもさっきも聞いたけど、その病気がこんなに厄介だったら、この方法って本当に効くのか？ไปมอนถามความเห็นของตัวฟอร์มินิตนะครับว่าวิธีการนี้เนี่ยคิดว่ามันจะได้ผลจริงๆเหรอ？作ったおもちゃをトルクシーとみなし、遺跡を探して水曜王国とする。その冒険を絵本にして患者に見せる。僕は聞くと思う。その子が幻想を見てるのは自分自身を救おうとしてるからだ。คิดว่าจะได้ผลนะเด็กคนนั้นสร้างจินตนาการขึ้นมานั่นหมายความว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือตัวเองแต่เขาไม่มีแรงที่จะควบคุมมันจึงปล่อยให้อาณาจักรภายในใจตัวเองพังลงでも僕たちが幻想を制御してあげてแต่ถ้าเราช่วยเขาควบคุมจินตนาการและช่วยเขาหลบหนีจากความมืดก็เหมือนกับช่วยคนที่พูดไม่ได้กลับมาพูดได้อีกครั้งนั่นแหละผมเชื่อว่าเรื่องราวจะต้องแตกต่างออกไปน่าสนใจคือไปมอนเนี่ยครับเขาก็ถามเฟอร์มินิตว่าแล้วนายคิดเรื่องนี้ได้ยังไงล่ะเนี่ยครั้งหนึ่งผมก็เคยจินตนาการถึงโลกในเทพนิยายเหมือนกับเด็กคนนั้นซึ่งมันช่วยเหลือผมในเรื่องต่างๆมากมายผมเลยเชื่อในพลังของจินตนาการโอเคงั้นเมืองเพนกวินที่นายพูดถึงก่อนหน้านี้ล่ะเขินแบบนี้ชัวร์แล้วแหละครับเพนกินมาจิตเต้นอ๋อโอ้ยล่ะจำไม่ได้แต่ก่อนหน้านี้ตามประวัติรู้สึกเฟอร์มินิตจะเคยทำงานเป็นคล้ายๆนักฆ่ามาก่อนนะก่อนที่อเล็กซิโนจะเข้ามาอุ้ยหยิบหมวกดำน้ำเฉยเลยอุ้ยอายอะดิเฉยๆเลย
これは僕のちょっとした習慣だよ。เป็นความเคยชินอ๋ออารมณ์เหมือนเป็นคอมฟอร์ตโซนของเขาไหมไอ้หมวกเนี่ยก็เลยใส่ขึ้นมาเพนกวินมัชは静かな町でそこにはペンギンの住民たちがたくさん住んでいる。โอเคแกเล่าให้เราฟังด้วยนะクロックワークガングの制作が得意なเอาเถอะเมืองเพนกวินเป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบที่นั่นมีชาวเพนกวินอาศัยอยู่มากมายพวกเขาเชี่ยวชาญในการสร้างของเล่นไขลานมากそしてペルスは凱旋の英雄街で静かにみんなを守っているและเปอร์สคือฮีโร่แห่งชัยชนะที่คอยปกป้องทุกคนในเมืองอย่างเงียบๆเพลสでもเพลสは俺が作ったんじゃないのか僕はよく思うんだもしかしたら僕がペルスを必要としているのをペルスが感じ取ったからไปมอนงงนะครับเขาบอกว่านายเป็นคนสร้างเปอร์สขึ้นมาไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าแต่ผมก็มาคิดอยู่บ่อยๆบางทีหลังจากนั้นเขาอ่ะรู้สึกถึงความต้องการของผมจึงได้มาอยู่เคียงข้างเพราะงั้นไม่ใช่ว่าผมสร้างเปอร์ขึ้นมาหรอกแต่เป็นเปอร์ที่เลือกผมต่างหากมาซุยโซนั่นดะคะフレミネも制御不能型幻想になってるみたいだเขาจะได้นะครับคือเป็นนักฆ่าแต่เด็กมันต้องมีเบอร์กันบ้างอ่ะแบบอาจจะมีเขาเรียกอะไรแผนในใจครับประมาณนั้นいや僕は現実をはっきりと認識できるただそれと同時にこの幻想の動画จริงอ่ะแฟกต์เรื่องอิมเนี่ยอิมน้ำผมอยากรู้มากๆเลยนะว่าในลอของเทแวดเนี่ยมันมีจริงๆไหมหรือแค่เรื่องแต่ง僕たちが簡単には見つけられない隅っこにあって特殊なタイミングでのみ僕たちの特殊なタイミングそのヘルメットをかぶったタイミングかแล้วอันนี้อะไรเนี่ยจินตนาการที่ใส่หมวกแล้วโผล่มาเหรอหรือคืออะไรนะเป็นครั้งคราวฮอนโตคายโอโตนี่อิตเตมิตะดะเกนันดะเกโดเข้าใจได้เข้าใจได้มิซุโนะนากะคาระโซโตะมิตะโกโตะอะรุมารุเดชิกาอุเซคายนิคาคุเรเต元の自分たちの世界を観察してるみたいなんだ。その感覚はとても特別で、少し不思議で、安心するような気分にもなる。โอ้ดูดูไปดูดูมานี่แผลในใจน่าจะหนักอยู่นะครับคือเขารู้สึกปลอดภัยใต้น้ำเนาะเหมือนกับว่าได้ซ่อนตัวในโลกอื่นความรู้สึกนั้นมันพิเศษมากเลยนะรู้สึกแปลกแต่เหมือนได้รับการปกป้องก็คือเวลาอยู่ใต้น้ำเนี่ยเสร็จปุ๊บมองออกไปข้างนอกใช่ไหมจากในน้ำอ่ะรู้สึกเหมือนซ่อนตัวอยู่แล้วก็เป็นคอมฟอร์ตโซนของเขาอ่ะนะ潜水用ヘルメットをかぶるのも同じこうすることでโอเคก็คือแกอยากแบบไม่ใช่อยากต้องบอกว่าแกชอบอยู่ใต้น้ำเพราะว่ามันรู้สึกแบบสบายใจเนาะเป็นคอมฟอร์ตโซนเสร็จปุ๊บพอมองออกจากหมวกเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนกันก็เลยใส่หมวกถูกป่ะล้อเล่นฉันล้อเล่นจะเป็นคำสั่งเอาลองคอล่าแล้วกันนะครับใช่เป็นคำสั่ง ลองขอใส่หมวกดูนะリマインドしてくれてありがとう。武器を作る道具を集めて、明日までに完成させないと。เราก็นึกว่าจะได้ลองใส่จริงๆสรุปก็คืออนาคตค่อยว่ากันนะเพราะว่าต้องไปทำงานต่อ旅人、パイモン、手伝ってくれてありがとう。僕は先に行くよ。また2日後。โอเคเรียบร้อยเป็นพาร์ทหนึ่งนะครับรอบไปประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะขี้เกียจแปะไม่เป็นไรมาชุดปรับแก้ปัญหาแบบโอ้โหอักษรชุดปรับแก้ปัญหาเมนบอร์ดเนาะอันแรกอันที่สองเป็นบันทึกแสวงหาความรุ่งโรจน์อันที่สามเป็นอะไรเนี่ยสงครามตอบโต้สิ่งชั่วร้าย
ปลดล็อกในอีก1วันแสดงว่าวันแรกมีมินิเกมให้เล่นอยู่แค่2ตัวใช่ไหมแต่ว่ามี3ด่านนะครับไหนลองดิแถวนี้มีอะไรเพิ่มป่ะได้มาแล้ว30เจมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองมินิเกมดูกันนะครับไหนดูดิฝันมายาราของเทลซี่คือเรารวบรวมได้ใช่ป่ะแล้วสุดท้ายต้องครบร้อยถึงจะได้เจ้านี่เป็นเฟอร์นิเจอร์กับตัวเฟอร์มินิตถูกป่ะเฟอร์มินิตนี่ได้ตอนเท่าไหร่เนี่ย80โอเคน่าจะใช่มาการผจญภัยสุดท้าทายของเทลซี่อันนี้เป็นตัวเควสเนาะอีก1วันก็จะเป็น2วันในโลกจริงประมาณนั้นตาของเทลซี่มีร้านป่ะเนี่ยลองดูก่อนแล้วกันนะอ่ะมาเริ่มตัวชุดปรับแก้ปัญหาเมนบอร์ดนะครับผมชอบอาร์ตกิจกรรมนี้จังเลยอันที่1มาที่ตรงนี้โอเคแก้เมนบอร์ดโครงสร้างวงจรพื้นฐานใช่ไหมเริ่มการท้าทายน่าจะไม่ยากมั้งลบคือขวาลบไม่ได้ก็คือบังคับมีให้แก้ทั้งหมด10อันแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะมันมีโอเคอันถัดไปนะครับหลักการเปิดปิดเบื้องต้นมีน้องอยู่2คนแล้วก็อันนี้เอาออกก่อนนี่ไหมคนนี้ไปไงเนี่ยทับกันยังไม่ได้ด้วยทั้งหมด15อันถ้าวิ่งเล่นแบบนี้ชนกันแน่นอนงงโอเคเดี๋ยวนะมันตัดกันไม่ได้ถูกป่ะแสดงว่ามันต้องมีอันหนึ่งอ้อมได้ไหมเนี่ยก็คือเหยียบตรงนี้ใช่ป่ะอันซ้ายเพื่อที่จะทำให้อันขวามาทำงานแสดงว่าวันท้ายเนี่ยครับน่าจะมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปต่ออีกอันนึงตะกี้เรา2ด่านแล้วนะนี่เนาะด่านละ40แล้วก็อันนี้เป็นหูสวยมากอ่ะไหนดูสิเขาให้เราทำอะไรเนี่ยคือหาหอยใช่ไหมเนี่ยเขาจะให้เก็บกู้ของบางอย่างนะครับนี้ต้องใช้ความสามารถของพวกตัวสัตว์น้ำด้วยนะโอเคสามอันใช่ไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอันเนี้ยคือยังไงนะอ๋อเกียรติยศที่ไปลุงใช่ป่ะสองอันแล้วอีกอันหนึ่งไงคือต้องตีกับสัตว์น้ำอีกแล้วเหรอที่ไม่ใช่โอเคแสดงว่าทุกอันเนี่ยมันไม่ได้มีของที่เราต้องใช้ทั้งหมดถูกป่ะแต่ว่ายังไงเพื่อความชัวร์เราก็ต้องวิ่งหมดอยู่ดีไหมน้องปลาหมึกสวัสดีครับโอเคอันนี้พัซเซิลของตัวโซนใหม่เนาะเราก็ใช้สกิลน้องปลาหมึกแล้วก็ลากใส่ไปอ่ะเก็บได้แล้วไหนดูดิหมดยังเนี่ยว่าแต่ไอ้นี่เอาไปทำอะไรนี่ราของเทลซี่อันเดียวกับอันนี้มั้งใช่ใช่ไม่ได้มีร้านค้าให้แลกเนาะกิจกรรมนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ไป30ไปมอเจมจากเควสเนาะ
แล้วก็อันนี้อีก40นะครับตอนนี้มีทั้งหมดด้วยกัน70เนาะ70อ่ะอันนี้40 2รอบก็รวมๆกันแล้วเป็น110นะครับแล้วก็อันสุดท้ายไหนดูซิอีก80ประโมทเจมเท่ากับวันแรกได้ไป190โดยประมาณนะครับคิดว่าวันต่อไปน่าจะไม่หนักมากอ๋อมีอีก190แล้วก็มาบวกตรงนี้โอเคเท่ากับว่า240ไปแล้วเนาะผมก็ลืมบวกไม่เป็นไรพรุ่งนี้น่าจะมีอีกนะครับมินิเกมน่าจะปลดคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ